านิปะละโลกัสสมิงปะติภาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลนะครับเป็นบาลีที่เวลาพระให้พรถ้าโยมฟังพระให้พรโดยเฉพาะว่าสังฆทานมันจะอยู่ในบทอนุโมทนาบุญกฐินกาลทานบุญญานิปรโลกัสสมิงก็คือบุญกุศลที่เราทำเนี่ยนะครับสำเร็จวันนี้สำเร็จตอนนี้แต่เวลาไปใช้โลกหน้าเวลาที่เราตายเราทุกคนต้องตายอะเนาะเวลาเราตายเราก็จะเอาบุญไปเป็นเพื่อนอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครคนไหนตายพร้อมกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่มีเนาะรถคว่ำตายทั้งรถตู้ก็ไม่มีทางไปด้วยกันได้หรือว่าใครจะลองดูนะนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองขับสวนเลนตูมชนรถสิบล้อดับไปพร้อมกันแต่เวลาเดินทางหลังความตายก็เดินทางไปคนเดียวใช่ไหมโยมเดินทางไปคนเดียวเพราะนั้นโยมจะหิ้วกระเป๋าอะไรไปได้บ้างโยมกระเป๋าเครื่องสำอางเหรอกระเป๋าเสื้อผ้าไม่ใช่กระเป๋าบุญได้อันเดียวพอตายปุ๊บเราเกิดปั๊บนะโยมพรุ่งนี้ทำวัดเช้าไหมมันจะมีบทสวดมนต์ตอนทำวัดเช้าอยู่บทหนึ่งเขาบอกพอตายปุ๊บไปเกิดเป็น4อย่างไปเกิดในตายปุ๊บเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีไปเกิดในเท่าใครก็ดีไปเกิดในฟองไข่ก็ดีไปเกิดในคันมารดาก็ดีตายปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาเลยก็มีไปเกิดเป็นสัตว์อสุรกายเลยก็มีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยก็มีโชคดีหน่อยใกล้จะเป็นมนุษย์มาเกิดในฟองไข่ไข่แมลงวันนี่ถือว่าใกล้มนุษย์ไหมโยมใครไปเกิดเป็นไข่แมลงวันไปตกที่ศพโอ้ยิ่งได้กรรมฐานเลยเมื่อกี้อาจารย์บอกพิจารณาซากศพเป็นกรรมฐานเลยเพราะนั้นใครกรรมฐานไม่แน่นภาวนาให้เกิดเป็นไข่แมงวันตกลงซากศพเน่า3วันหนอนโตเต็มที่4วันวันที่5ก็โชว์โฉมให้โลกเห็นได้แต่ถ้ารักษาศีลครบมนุษย์สมบัติก็ไปเกิดในครรภ์มารดาแต่ถ้ารักษาศีลแบบเช้าชามเย็นชามถือว่าฉันสมาทานศีลแล้วฉันจะรักษาศีลแต่ไม่รักษาใจอาจจะไปตกในคันปาโลมาอาจจะไปตกในคันช้างก็ได้ท้องช้างอะเนาะท้องช้างจะพูดคันช้างเดี๋ยวมันจะไม่ดีหรือว่าจะไปเกิดในคันสุนัขก็ได้ศีลไม่สมบูรณ์อะโยมศีลด่างพร้อยบางคนตั้งใจสมาทานศีลเอาบุญเฉยๆเช้ามาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จหันหน้าเข้าหิ้งพระโต๊ะหมู่หันหน้าเข้าห้องพระตั้งใจสมาทานศีลวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจสมาทานศีล5วิรัตงดเว้นครบ5อย่างเลยแต่คิดว่ารักษาแต่กายแต่ใจไม่ได้รักษาออกไปตอนเช้าก็บ่นวินมอเตอร์ไซค์เปิดประตูไปเจอรถจอดอยู่หน้าบ้านก็บ่นเด็กใครมาจอดจิตเป็นบุญไม่โยมไม่เป็นบุญนะถ้าโยมสมาทานศีลโยมต้องตั้งใจเราเกิดเป็นคนไทยนี่ว่าโชคดีโชคดียังไงโยมลองนึกตามนะเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่มีศาสนาพุทธมีคนนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในโลกเท่านั้นยังไม่พอโยม
มีพระอริยเจ้ามาเกิดทั้งเกิดก่อนเราเกิดอยู่ในปัจจุบันและจะเกิดต่อไปในอนาคตอย่างมากมายนึกนะพระอริยสงฆ์เจ้าเหล่านี้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บางครั้งเราก็ไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเรามีศรัทธาแต่ไม่แน่นในศรัทธายังคลอนแคลนคลาดเคลื่อนไปแต่เมื่อครูบาอาจารย์เอาคำเอาสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เชื่อว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดผลได้จริงมันก็เท่ากับว่าตอกย้ำศรัทธาความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังมาโดยพ่อแม่ของเราทำให้เรานั้นมีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้นถือว่าเราโชคดีมะไม่จำเป็นต้องที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเท่ากับเรามีศรัทธามาเสริมสร้างศรัทธาไม่พอเอาบารมีเก่ามาถ้าเราฟังธรรมตั้งแต่ตอนทุ่มครึ่งบนเรือนไทยอาจารย์ชันชัยท่านก็บอกว่าบุญกุศลมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมท่านเปรียบเทียบยังไงโยมจำได้ไหมเวลาเราทำบุญแล้วต้องรู้จักแผ่เมตตาไม่พอต้องรู้จักอุทิศบุญกุศลด้วยบุญกุศลก็เหมือนกับท่านบอกว่าเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งบางคนบอกว่าแบ่งบุญอุทิศบุญเดี๋ยวบุญจะหายบางคนไม่ได้ฟังแต่อาตมาฟังอยู่พอจุดเทียนเล่มหนึ่งก็เหมือนเรามีบุญกุศลเป็นแสงสว่างนำทางส่องทางที่มืดมิดอยู่ภายในนะภายหน้าของเราพอเราจุดเทียนขึ้นมาเราอุทิศบุญกุศลก็เหมือนมีคนเอาเทียนมาต่อเทียนที่ไม่มีแสงไฟมาต่อกับเทียนที่มีแสงไฟของเราเราถือคบไฟอยู่มีคนเอาคบไฟมาต่อถามว่าแสงสว่างที่คบไฟของเรามันลดลงไหมโยมไม่ลดลงนะแต่บุญที่เราได้ให้เขาอนุโมทนาหรืออุทิศให้เขากับเพิ่มแสงไฟขึ้นอีกหนึ่งคบแสงเทียนเพิ่มอีกหนึ่งเล่มนั่นคือการที่โยมอุทิศบุญกุศลเคยฟังเรื่องญาติของพระเจ้าพิมพิสารไหมนิ่ง เคยหน่อยไหมไหนใครยังไม่เคยอยากจะเคยบ้าง อ๋อดีอย่างน้อยๆอาตมาก็ยังมีคนนั่งฟังยกมือให้พระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเดินทางออกมาบวชแล้วก็ผ่านเมืองของพระเจ้าพิมพิสารกรุงอะไรนะโยมจำได้ไหมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสร้างวัดแห่งแรกในศาสนาพุทธก็คือเวรุวันอยู่ที่กรุงราชคฤห์เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเดินทางผ่านลงมาทางใต้จะไปที่พาราณสีก็ปรากฏว่าผ่านกรุงราชคฤห์ก็เจอกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เชิญเข้ามาในเมืองแล้วก็ถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเพราะน้อยใจเรื่องอะไรทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์ที่ได้รับคำทำนายว่าจะเป็นมหาราชครองชมพูทวีปอยู่ดีๆออกบวชตอนอายุเท่าไหร่นะ29วันนี้หวยหอกอะไรโยมฮะ65ใช่ไหมพี่สาวอาตมาตายเมื่อ3วันก่อนเผาไปอายุ56เสียดายไม่ได้มาลานทำงั้นจะใบ้หวยให้พี่แจ๋วก็ตายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตายตอน56พระเจ้าพิมพิสารก็ถามเจ้าชายสิทธัตถะว่าเธอน้อยใจหรือว่าขัดคับแค้นข้องใจเรื่องอะไรถึงได้ออกบวชเป็นพราหมณ์ตอนนั้นบวชเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีนะ
เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องไปไหนหรอกเจ้าชายสิทธัตถะก็บอกว่าเรานั้นมีความตั้งใจที่จะออกบวชเพื่อหาวิโมกขธรรมคนอินเดียสมัยก่อนนั้นมีแนวคิดว่าโลกนั้นเป็นทุกข์อยากจะพ้นจากทุกข์ก็เลยมีวิธีในการออกจากทุกข์หลายๆอย่างออกบวชถือศีลแบบเชนแบบพราหมณ์แบบฮินดูหรือแม้แต่เป็นพวกทรมานร่างกายเจ้าสาธิธาก็ตอบแบบว่าเราจะหาวิโมกขธรรมหาความหลุดพ้นพระเจ้าพิมพิสารก็เห็นในความแน่วแน่ของเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอข้อหนึ่งได้ไหมท่านบรรลุธรรมเมื่อไหร่กลับมาแสดงธรรมที่ท่านบรรลุให้ข้าพเจ้าได้รับฟังได้ไหมกษัตริย์บอกกับเจ้าชายที่ออกบวชว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชายนั้นสามารถค้นพบวิโมกขธรรมได้ขอให้กลับมาแสดงธรรมให้เจ้าชายสิทธัตถะรับปากไม่ยอมพยักหน้าหนึ่งทีแกขอเคสพยักหน้าหนึ่งทีใช่เป็นจิ้งจกหรือกลบดีนะได้เจ้าชายทิฏฐะบอกได้พระยาค่ะพระองค์ก็ทรงเสด็จไปออกจากเมืองราชคฤห์ไปเดินทางไปประพฤติปฏิบัติกี่ปีโยม6ปีเห็นไหมวันนี้6มาออกบวช29ไปทรงบำเพ็ญเพียร6ปีเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆพอเสร็จแล้วก็ยังไม่เดินทางมากรุงราชคฤห์เพราะอะไรกรุงราชคฤห์นั้นเป็นเมืองใหญ่แล้วบรรดาคนที่มีอำนาจเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ดีหรือแม้แต่ประชาชนทั้งหมดก็ดีล้วนแล้วแต่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งนั้นเพราะนั้นการที่พระองค์จะเสด็จมาที่กรุงราชคฤห์เพื่อจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ก็ทรงเป็นนักรัฐศาสตร์มีกุศโลบายเหมือนกันถ้ามาถึงแล้วมาเทศแบบอาตมานี่เลยโยมจะฟังไหมโยมก็ฟังเพราะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแต่กษัตริย์จะฟังไหมไม่ฟังบรรดาเชื้อพระวงศ์ฟังไหมไม่ฟังเพราะยังไม่มีศรัทธาทำยังไงดีโยมจับโจรเขาให้ทลายลังโจรก็ให้จับหัวหน้าโจรก่อนพระองค์ก็ทรงจำพรรษาแล้วพอออกพรรษาปุ๊บก็เสด็จมาพระองค์เดียวเสด็จมาที่ชลินทั้งสามก่อนชลินทั้งสามนั้นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารอรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะชนินทั้งสามพราหมณ์ทั้งสามนี้เป็นหัวหน้าของบรรดาลูกศิษย์ถึง 1,000 คนพระเจ้าพิมพิสารเชื้อพระวงศ์อมาตย์ในเมืองในกรุงราชคฤห์นั้นนับถือชนินทั้งสามมากชนินทั้งสามนี้บูชาอะไรรู้มั้ยโยมโอ้บูชาไฟหยอดตาไปด้วยตอบคำถามไปด้วยน้ำมันจะไหลออกจากตาไหมนั่นเขาให้หยอดตาทุกชั่วโมงแสดงว่าเป็นแฟนคลับอาตมากลัวมองหน้าอาตมาไม่ชัดแต่อาตมาพูดชัดนะโยมรอเรือรอลิงอาจจะรัวไปหน่อยแต่พยายามเพราะว่าไม้นี่มันไม่ดูดวันนั้นไปเทศไม้ที่กรมราชทัณฑ์โยมไม้เขาดูดหลับตาให้กรรมฐานเขาบอกให้ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องเจริญพุทธมนต์ขอกรรมฐานเลยครับอบรมเจ้าหน้าที่อาตมาก็นั่งนิ่งหลับตาให้กรรมฐานกำลังพูดสักพักริมฝีปากอันบอบบางไปโดนไม้อันร้อนแรงปั๊บพดแป๊บเสร็จ ขอโทษนะโยมพูดให้ไม่หลับลิ้นมันไปเลียอีกรอบ ปึ๊บลืมตาขึ้นมาแสดงว่าเราให้กรรมฐานแน่นมากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลย
ให้กำลังตั้งลมหายใจเข้านึกพูดพอพูดมันลงพรับขึ้นมาพอดีเลยแต่ไม่ว่าสังฆทานดีโยมไม่ดูดไม่ดูดใช่ไหมไม่ดูดไม่ดูดทีนี้วิธีทรมานชนินสามพี่น้องนั้นบูชาไฟพระพุทธองค์ก็ไปหาพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ชื่ออรุเวลากัสสปะไปหาปุ๊บเขาจะมีโรงบูชาไฟทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะโยมใครไปอินเดียไปดูได้บอกว่าเราเดินทางมาไกลขอนอนคืนได้ไหมรู้เวลากัสสปะก็รู้ว่าคนคนนี้มาขอเราเนี่ยมีพุทธลักษณะที่เป็นมหาบุรุษมีรัศมีเปล่งปลั่งผิวพรรณผ่องใสเสียงดังกังวานใบหน้าเปิดรู้จักใบหน้าเปิดใช่ไหมคนมีโงเห็งดีอ่ะใช่ไหมอาตมาก็โงเห็งดีอีกแล้วหน้ากลมเป็นไข่เลยอ้วนปรากฏว่าไม่มีที่เต็มหมดแล้วเหมือนโยมที่ลานธรรมเนี่ยโยมเข้ามาไม่ได้อีกแล้วเพราะที่เต็มหมดเลยโยมอยู่รอบๆหมดเลยเพราะว่าข้างในมันเต็มหมดพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเห็นอยู่ที่หนึ่งมีที่มุงที่บางอย่างดีโรงบูชาไฟเขาจะมีโรงเรือนมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ข้างในนั้นจะใช้เวลาที่ทำพิธีเป็นบูชาไฟรู้เวลาสบายบอกไม่ได้ข้างในนั้นมีพญานาคอยู่นาคตัวเนี้ยขี้โมโหด้วยแล้วก็มักจะพ่นไฟพุทธองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราขอนอนคืนเดียวตายไม่รู้นะไม่เป็นไรถ้าเราตายเราก็ไม่ว่าท่านเพราะเราตั้งใจเราขอไปนอนเองเขาเข้าไปนอนในโรงนั้นก็ปรากฏว่าพญานาคก็เห็นพุทธองค์มาก็นิ่งๆพุทธองค์ก็รู้ว่าจะกำราบหรือว่าจะทำให้รู้เวลากัสสปะนั้นลดทิฏฐิไปได้ก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ทำตัวให้งูใหญ่ในนั้นรู้สึกโมโหพระองค์ทรงกสิณไฟงูนั้นก็ฉันก็มีไฟพระองค์ก็มีไฟก็พ่นไฟใส่พระองค์เป็นพิษน่ะปรากฏพระองค์ก็ทรงแสดงอภินิหารนั่งนิ่งๆไฟก็ทำอะไรไม่ได้เจริญเมตตาแล้วก็สุดท้ายพญานาคก็หมดแรงแล้วก็เลื้อยลงไปในบาทของพระพุทธองค์ระหว่างที่นาคแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นโรงไฟในยามค่ำคืนก็มีแสงสว่างมากกว่าตอนที่บรรดาชนินนั้นทำพิธีบูชาไฟอีกทุกคนก็คิดว่าโอ้นี่แหละสมณะโคดมสงสัยเสร็จพญานาคแล้วเดี๋ยวเช้าค่อยมาเก็บศพพอเช้ามาทุกคนก็มาดูพระพุทธองค์ก็ออกมาจากโรงไฟแล้วก็อุ้มบาทมาแล้วก็เปิดฝาบาทให้ดูนี่แน่พญานาคเธอตอนนี้พักร้อนอยู่ในบาทฉันเรียบร้อยแล้วชนินก็บอกโอ้สมณะโคดมนี่มีอิทธิฤทธิ์มากมีบุญบารมีมากแต่คงจะสู้ความเป็นพระอรหันต์ของเราไม่ได้เห็นไหมทิฏฐิมานะยังมีอยู่รู้แล้วว่าตัวเองก็สู้งูตัวนี้ไม่ได้พระพุทธองค์สู้ได้แถมเอางูใส่ในบาตรได้แต่คิดเข้าข้างตัวเองบารมีเยอะอิทธิฤทธิ์เยอะแต่คงสู้ความเป็นอรหันต์ของเราไม่ได้สมัยก่อนคำว่าอรหันต์นั้นใช้กับคนที่เป็นผู้มีฤทธิ์วิเศษก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำอาหารถวายท่านแล้วกันพุทธองค์ก็บอกว่างั้นเราอยู่อีกคืนได้ไหมก็ตามใจอีกคืนหนึ่งก็มีเทวดามาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาเลยมาแล้วไม่พอกราบพระพุทธองค์เสร็จอภิวาทเสร็จก็ไปยืนสำรวมอยู่สี่มุมเลยชนินก็มาอีกเอ๊ะทำไมมีแสงไฟเป็นแสงที่สว่างกว่าเมื่อคืนอีกเดินเข้าไปดูอีกก็เห็นอีกก็ถามว่านี่
เทวดาสี่องค์ที่ยืนอยู่นั่นใครเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เทวดาที่ดูแลทิศทั้งสี่โอ้โหสมณะโคดมนี่มีฤทธิ์เยอะมีบุญบารมีมากแต่คงสู้เราไม่ได้หรอกเราเก่งกว่าอยู่ดีงั้นก็ตามสบายอ้าวถวายอาเสร็จก็กลับไปพระตุ้มบอกนอนอีกคืนคืนที่สามท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์มาเองเลยทีนี้มีรัศมีเปล่งปังรู้เวลากษัตริย์ก็มาถามอีกใครมาหนังวดเนี้ยทำไมแสงร้อนแรงแต่อบอุ่นกว่าเมื่อวานอีกอ๋ออันนี้หัวหน้าเทวดามาเองเลยท้าวสักกะเลย เก่งเนาะท้าวสักกะมากราบแต่ไม่เป็นไรหรอกสู้ฤทธิ์เราไม่ได้อยู่ดีเราเป็นอรหันต์แล้วจนกระทั่งผ่านไป7วัน8วันก็มีปฏิหารเขาก็คิดแต่ว่าพุทธองค์นั้นสู้เขาไม่ได้จนท้ายที่สุดวันสุดท้ายยอมพุทธองค์ไปเก็บผลไม้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมนุษย์โลกไม่มีเก็บมาแล้วไปถึงโรงทานก่อนอรุเวลาอีกต้องยอมทำไม่ได้ใช้ความสงบใช้ความนิ่งใช้ความเชื่อค่อยๆกล่อมเกลาจนสุดท้ายขอบวชถามว่าโมกขธรรมที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันดีจริงใช่ไหมมันเรียนรู้ได้ใช่ไหมพุทธโมกขได้ถ้าเธอเข้ามาในศาสนาของเราเธอสามารถเรียนรู้ได้พุทธองค์ทรงชนะพี่ชายพี่ชายก็ให้ลูกศิษย์ทั้ง500ลอยเครื่องบริขารของพราหมณ์ไปตามแม่น้ำก็ลอยไปเจออาสมของนาทีก็อ้าวพี่ชายเราเกิดเหตุเพศภัยแน่เลยก็พาลูกน้องอีก300ไปหาพี่ชายเห็นพี่ชายกลายเป็นพระภิกษุแล้วพุทธองค์ทรงบวชให้แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเปล่งวาจาเธอจงเป็นภิกษุอยู่ในศาสนาของเราปรากฏว่าทั้งนาทีกัสสปะทั้งขยากัสสปะรวมบริวารทั้ง3ชนินนั้นได้ 1,000 พอดีกลายเป็นพระภิกษุหมดเลยเมื่อพระองค์ทรงโปรดบรรดาชนิน3พี่น้องได้แล้วก็เรียกว่าเอาคนที่พระเจ้าพิมพิสารและพยุลญาณนั้นนับถือนั้นแล้วก็เดินทางไปกรุงราชคฤห์เดินเท้าไปพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ข่าวว่าพระพุทธองค์นั้นพร้อมพุทธสาวกจำนวน 1,000 รูปเดินทางมากรุงราชคฤห์แต่ไม่เข้าไปทำไมไม่เข้าไปเพราะกษัตริย์ที่ครองเมืองก็มีทิฏฐิมีมานะของกษัตริย์มีเกียรติยศของกษัตริย์เหมือนกันเพราะนั้นพระองค์ก็หยุดรออยู่นอกเมืองแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จออกมานอกเมืองพอมาเห็นบรรดาชนิน3พี่น้องอาจารย์ที่ตัวเองนับถือเดินตามหลังพระพุทธเจ้าก็ถามทันทีว่าเอ๊ะนั่นท่านอาจารย์อรุเวลาท่านอาจารย์นาทีท่านยตานขยาทำไมกลายเป็นนักบวชในศาสนาพุทธแล้วนักบวชมีพระสมณะโคดมหรือเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตนั้นเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์ก็เลยให้อมาตย์ไปถามดูต้อนรับพระพุทธองค์ที่สวนตาลหนุ่มนอกเมืองห่างประมาณอาตมาจำไม่ได้ตอนไปธรรมญาติตาหลวงพ่อสนองพาไปอาตมาอ่านหนังสือท่องเที่ยวของอินเดียก่อนจะไปปี2552ไปธรรมญาติตาของหลวงพ่อปีที่2แต่เป็นครั้งแรกของอาตมาท่านพาไปที่สวนตาลหนุ่มตรงนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้แหละคือจุดที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมเข้าใจธรรมมีศรัทธาขึ้นมาชนินก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เราสอนเธอมาสอนพระองค์มาตลอดนะมันก็ดีนะแต่มันดียังไม่พอแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพระสมณะโคดมเนี่ยสอนน่ะมันดี
แล้วมันสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้มันสามารถทำให้เรานั้นไม่ต้องไปเกิดอีกธรรมที่ท่านเรียนจากเรานั้นนำไปสู่ความตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ตายอีกแต่ธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นธรรมที่ทำให้เรานั้นตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกโยมฟังเข้าใจใช่ไหมอาจารย์ยันชัยบอกว่าอะไรเราตายแล้วก็เกิดอีกเหมือนโยมนั่นแหละพอหลับปุ๊บก็เหมือนคนตายใช่ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกเราหวังว่าจะตื่นขึ้นมาอีกแต่พระองค์ทรงสอนวิธีหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกไหนใครคิดว่าจะไปหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกกรุณาเขียนพินัยกรรมว่าข้าพเจ้าตายเองไม่มีใครมาสังหารด้วยนะตำรวจจะได้ไม่ต้องมาพิสูจน์ทราบเสร็จแล้วพระเจ้าวิสารก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปรับบิณฑบาตไปรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารเท่าไหร่นะโยมเท่าไหร่นะ 1,000 ใช่ไหม 1,003 ดิเพราะว่ามีหัวหน้าอีก3ปรากฏว่าพอทำบุญเสร็จแล้วพุทธองค์ก็ทรงกล่าวสัมบทชนิยคาถาให้พรน่ะให้พรเสร็จพระองค์ก็กลับมาเสร็จพระเจ้าวิสารก็ดีใจได้ทำบุญดีใจแต่นอนไม่หลับเพราะอะไรโยมรู้ไหมโยมกลับไปนอนหลับไหมพูดถึงเรื่องนอนคำก็นอนสองคำก็นอนอาจารย์ง่วงนอนก็บอกโยมดิไม่ง่วงหรอกโยมกาแฟ3แก้วจะง่วงได้ไงโยมกาแฟ3แก้วพอดีพระท่านมาจากเยอรมันท่านเอากาแฟมาฝากพร้อมเครื่องชงท่านก็ชงให้อาตมาแก้วหนึ่งอาตมาก็แอบชงเองอีกแก้วหนึ่งก่อนออกมากันเหนียวโยมอีกแก้วหนึ่งแต่รับรองว่าเดี๋ยวออกจากธรรมะได้เมื่อไหร่แล้วก็จะไปนอนแน่ๆแหละปรากฏว่านอนไม่หลับไม่ใช่เพราะกาแฟโยมเพราะเปรตเสียงเปรตใครได้เคยได้ยินเสียงเปรตไหมเคยไหมใครเคยเห็นเปรตไหมหลวงพ่อสนองบอกว่าเวลาเด็กๆวัยรุ่นน่ะในนี้คงไม่มีวัยรุ่นแล้วเนาะเราพูดได้ไม่มีใครหัวร้อนใส่เราแล้วไปดิ้นอยู่หน้าเวทีอะโยมเห็นไหมเปรตนะแต่มาทำไม่เหมือนเนาะแล้วก็กรีดกี้กี้แต่นะโยมนั่นแหละเปรตหลวงพ่อบอกว่าเสียงเปรตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่มันแหลมกว่านี้พระเจ้าพิมพิสารบอกเสียงอะไรไม่รู้ฟังแล้วขนลุกนอนไม่หลับก่อนจะทำบุญกับพระพุทธองค์นอนหลับทุกคืนไม่มีเสียงนี้เลยแต่เมื่อเช้าตักบาตรทำบุญเสร็จฟังธรรมเสร็จกลับมานอนตอนกลางคืนกลับมีเสียงนี้สงสัยเลยเออเป็นไปได้อย่างไรตอนไม่ทำบุญนอนหลับสบายมีแต่เสียงสายลมแบบเนี้ยแบบนี้แต่พอทำบุญเสร็จกลับมีเสียงแบบนี้เออใครทำสาวให้ก็ไม่รู้ใช้ได้ปรากฏว่าก็ต้องมาถามใครโยมถามใครเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอันใดข้าพเจ้าได้ยินเสียงแบบนี้พุทธองค์ก็ตอบง่ายมากเลยญาติมาฟังแล้วตกใจไหมโยมพระมหากษัตริย์นอนหลับได้ยินเสียงเปรตพอถามพระพุทธเจ้าพูดว่าอ๋อไม่ใช่ใครหรอกญาติสนิทของท่านน่ะละมาเป็นญาติแต่ปางไหนไหมนู่นน่ะตั้งแต่91กับที่แล้วนู่นน่ะสมัยพุทธเจ้าปฐุมพระพุทธเจ้านู่นน่ะต้องย้อนไปอีกจะฟังไหมฟังย้อนไปอีกโอ้แก่ลงไปเยอะเลยนะฟังย้อนไปเนี่ยอีกตั้ง91กลับเลยนะโยมกลับหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่กลับไปหลายคนแล้ว
เดินกลับไปหลายคนปรากฏว่าเมื่อสมัยนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าชื่อเอาเป็นว่าติดไว้ก่อนได้ไหมไม่อยากจะล้วงกระดาษออกมามันถ่ายทอดสดไม่รู้โยมแม่ฟังหรือเปล่าเอานะไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ว่าหรอกอาจจะหลับไปแล้วนี่มาแสดงธรรมให้โยมไม่หลับนะหรือไม่ก็ให้นอนหลับฝันดีโอ้โหเดี๋ยวพระเจ้าประทุมมุตตละพระพุทธเจ้าพอสมัยนั้นน่ะมีกษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งมีลูก4คนลูกคนโตเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จลูกชาย3คนไม่สำเร็จพ่อแก่แล้วจองกษัตริย์งกก็มีโยมงกบุญห้ามใครทำบุญกับพระพุทธเจ้าปฐุมมุตตระนี่จะทำคนเดียวเพราะพ่อแก่แล้วเห็นไหมมีสองแง่นะงกบุญไม่ให้ใครทำขอเป็นเจ้าภาพใหญ่คนเดียวเพราะแก่แล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตเพราะเห็นว่าเสด็จพ่อนั้นแก่แล้วให้ทำบุญได้แต่คนอื่นร่วมได้นะแต่ว่าเจ้าภาพใหญ่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ทุกคนก็อยากทำบุญแม้แต่ราชบุตรทั้ง3ก็อยากทำบุญเหมือนกันก็ปรากฏว่าเกิดสงครามขึ้นราชบุตรทั้ง3ก็ออกไปรบแล้วก็ชนะอารามอารมณ์ดีใจพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอ้ยลูกเอ้ยรบชนะศึกที่พ่อสมัยหนุ่มๆก็รบไม่ชนะลูกเก่งมากทั้ง3คนพ่อให้รางวัลเลยอยากขออะไรขอมาเลยเป็นยังไงโยมกษัตริย์ตัดแล้วต้องไม่คืนคำ3พระองค์นี้ขออะไรรู้ไหมขอทำบุญกับพระเจ้าพระพุทธเจ้าด้วยพ่อยอมไหมไม่ยอมไม่ให้เรื่องอื่นนั้นได้เรื่องนี้ไม่ให้ถ้างั้นลูกขอเป็นเจ้าภาพคนละ1ปีไม่ให้คนละ6เดือนไม่ให้สุดท้ายขอเป็นเจ้าภาพ3องค์องค์ละ1เดือนเป็นกี่เดือน3เดือนได้ไหมโยมวันนี้ได้ไหมอ้าวได้ก็ได้ปรากฏว่าพออนุญาตปุ๊บ3พระองค์นี้ออกบรรพชาเป็นสามเณรเลยนะแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดว่าตลอด3เดือนนี้ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศดูแลจัดอาหารถวายพระภิกษุแล้วก็สามเณรด้วยสมัยนั้นพระตั้งเป็นแสนรูปโยมจะเอาหมาดคนนี้แหละเป็นต้นเรื่องก็คือพระเจ้าพิมพิสารในปัจจุบันอีก3พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า3พระองค์ก็คือพระกกุสันโธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมพระพุทธเจ้าแล้วพระกัสสปพระพุทธเจ้าอีก3พระองค์เลยในส่วยรัฐมนตรีคลังคนเนี้ยก็เลยต้องจัดอาหารถวายพระเป็นแสนโยมทำคนเดียวไหวไหมข้าราชการไหวไม่ไหวไปตามใครมาโยมไปตามญาติพี่ป้าน้าอาไปตามเหลนตามอะไรมาช่วยกันทำกับข้าวถวายดีไหมโยมเหมือนเราทำงานบุญที่บ้านไหนใครเคยนิมนต์พระไปฉันภัตตาหารที่บ้านบ้างครับเคยใช่ไหมทำคนเดียวไหมตามญาติพี่น้องมาทำด้วยใช่ไหมระวังนะอันตรายโยม เพราะอะไรโยมญาติพี่น้องก็ไม่ได้รวยอะไรตอนไอ้เจนี่มันเป็นรัฐบนตรีก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กินอดๆอยากๆพอต้องมาทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกตั้งแสนกว่ารูปก็มีแต่อาหารดีๆเป็นไงโยมระหว่างรอถวายเป็นไงชิม1คำ2คำนึกเคยไหมเคยกินก่อนพระไหมอ่ะทำอาหารจะใส่บาตรแต่เช้าอ่ะเอาใส่ถุงไว้อย่างดีแล้วหิวอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตักแบ่งมาใส่ถ้วยของฉัน1ถ้วย1คำกึบญาติคนนั้นก็ทีญาติคนนี้ก็ทีเป็น100คนโยมคนเป็น100แอบเขาเรียกแอบ
แอบจิกหรือแอบจกกับข้าวถวายพระก่อนพอถวายพระเสร็จแล้วพระพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ขอพระบอกเอาไปต้อนรับเลี้ยงดูเราสาธารณชนที่มาเป็นพุนร่วมกันในวันนี้ท่านบอกอย่างนี้แต่แอบเอาใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านเป็นไงขโมยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยโยมไม่ได้ตั้งใจนะตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจหาวใช่ไหมมันหาวเองไม่ได้ตั้งใจโยมแต่มันเป็นความเคยชินนะปรากฏว่ากรรมตรงนี้แหละโยมตัวพระเจ้าพิมพิสารคือในสวยรัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเจตนาดีนะอยากให้คนละบุญแต่บรรดาญาติญาติทั้งหลายนั่นแหละทำเองโดยพลการปรากฏว่าตัวในสวยเมื่อตายไปก็ไปเป็นเทวดาอานิสงส์ที่ทำอาหารที่เป็นต้นบุญให้ส่วนบรรดาเจ้าชายทั้งหลายก็ไปตามปกติแต่ญาตินี่ขออภัยใช้คำพื้นๆเนี่ยไหมสวยมากตกนรกไม่พอไปอยู่เปรตขุมสุดท้ายขุม12เปรตมี12ขุมโยมเอ้ยจะให้เล่าไหมทีละขุมถ้าทีละขุมนี่พรุ่งนี้ต้องต่ออีกหนึ่งอุโบสถนะเสร็จวันมาฆะพอดีปรากฏว่าไปตกอยู่ที่ขุมลายมืออ่านไม่ออกปรทัตตะปะริเปรตเอาเป็นว่าอ่านทีเดียวจบไม่อ่านอีกแล้วนะมันจะไม่เหมือนครั้งแรกเปรตขุมนี้เนี่ยต้องให้ญาติทำบุญให้เท่านั้นถึงจะได้ใครทำบุญให้ก็ไม่ได้ปรากฏพอสิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระกุกุสัตโธก็มาจุติสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเปรตก็ไปขอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่าข้าพระองค์เสวยทุกขเวทนาไม่ได้กินไม่ได้นุ่งผ้ามาเป็นเวลาหลายกับแล้วขอพระองค์โปรดข้าพุทธเจ้าได้เถิดพระพุทธเจ้านะโยมพระกุกุสัตโธบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราทำให้ไม่ได้เราไม่ได้ญาติท่านพอสิ้นพุทธองค์พระองค์หนึ่งแผ่นดินก็สูงขึ้นเปรตก็ขึ้นมาพระเจ้ากุกุสันโธพุทธเจ้าเสด็จมาจุติเป็นพุทธเจ้าเสร็จเปรตก็ไปขอบอกไม่ได้ต้องรอพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปพอเสด็จนิพพานปรินิพพานเสร็จพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระโกนาคมพระพุทธเจ้าเสด็จมาจุติเปรตก็ไปขออีกโยมขออาหารได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็ไม่ได้องค์ที่สามพระกัสสปพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ให้เธอไม่ได้ต้องรอสมณะโคดมเท่านั้นพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเท่านั้นถึงจะเป็นเวลาของเธอรวมเวลาแล้วกว่า91กับหนึ่งเป็นแสนปีนะโยม91กับเพราะนั้นถ้าโยมมาลานธรรมโยมต้องกลับไปอีกหลายรอบทีแหละกว่าจะบรรลุธรรมปรากฏว่าพอในกลับของพระพุทธเจ้าของเราคือท่านพระพุทธเจ้าสมณะโคดมมาประสูติตรัสรู้ปุ๊บญาติก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารเพราะเป็นคนต้นเรื่องแต่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศเปรตก็เลยไม่ได้โอ้ยรอมาตั้งเอาง่ายๆ900,000กว่าปีแล้วถึงเวลามาจุติเป็นพระเจ้าพิมพิสารแล้วลงจากสวรรค์มาแล้วเหตุที่เทวดาตกสวรรค์นี่มีอยู่4ข้อจำได้ไหมอันแรกหมดบุญอันที่สองเสวยบุญพบภูมิที่สูงกว่าอันที่สามเกิดความโกรธอิจฉาริษยาขึ้นในใจอิจฉาเทวดาวิมานนู้นวิมานนี้แล้วก็เสพกามคุณข้อที่สี่เสพแต่กามคุณก็กลายเป็นเทวดาตกสวรรค์ลงมาพระเจ้าพิมพิสารนั้นเสวยพระชาติเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่จะมาเป็นปุถุชนก็เลยมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารปรากฏว่าทำบุญแล้วก็ลืมอุทิศบุญกุศล
พระพุทธองค์ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แหละเปรตที่ว่าเป็นพระประยุรญาติของพระองค์เป็นเหตุนี้แหละพระจอมพิพิสารเชื่อไหมโยมเชื่อมีหลักฐานโยมรู้จักกรวดน้ำไหมหยาดน้ำรู้จักไหมนั่นหลักฐานละโยมพระเจ้าพิพิสารเป็นคนแรกในพระศาสนาในศาสนาพุทธของเราที่กรวดน้ำด้วยการหยาดน้ำลงเพราะพระองค์ทรงเป็นพราหมณ์มาก่อนเมื่อเป็นพราหมณ์นั้นเวลาเขาจะอุทิศหรือว่าจะยกอะไรให้กับใครเขาจะหยาดน้ำลงไปที่พื้นลงไปตรงสิ่งของที่จะให้พระองค์ก็เลยเคยชินวันรุ่งขึ้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับอาหารไปถวายอาหารแก่พระพุทธองค์เสร็จพร้อมทั้งสาวกอีก 1,003 รูปไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลที่ตั้งใจจะให้กับพระปรุญญาติปรากฏว่าพระองค์ก็หยิบน้ำเต้าทองเป็นพราหมณ์มาก่อนก็ยังมีน้ำเต้าทองอยู่แล้วก็พระองค์ก็ยะถาวริวหาไปก่อนที่พระองค์จะทรงกล่าวสัมโมทนียคาถาพระเจ้าพิมพิสารก็กล่าวอยู่คำเป็นบาลีอีกเหมือนกันโยมท่องได้ทุกคนเชื่อไหม อิทังโนยาตินังโหตุท่องได้ไหมรู้ไหมแปลว่าอะไรขอบุญทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจำได้ไหมใครฟังอาจารย์ตีเทศท่านชอบเทศตรงนี้แหละบุญสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าต้องเป็นญาติถึงจะทำให้เปรตขุมนี้ได้พระองค์ก็ทรงกล่าวคำนี้แล้วก็หยาดน้ำลงเป็นต้นบัญญัติอีกเหมือนกันให้เวลาเรากรวดน้ำก็เลยต้องเทน้ำแบบนั้นตอนที่หลวงพ่อสนองพาไปอินเดียคนอินเดียก็สงสัยว่าทำไมชาวพุทธหยาดน้ำเหมือนพราหมณ์เหมือนชาวฮินดูหลวงพ่อก็อธิบายว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อของสองศาสนาเพราะก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จออกบวชเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนั้นก็เป็นพราหมณ์มาก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับหลายๆศาสนาไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะบางคนนั้นยังมีความเชื่อเก่าๆอยู่ใช่ไหมโยมโยมยังเชื่อเรื่องดวงอยู่ไหมเชื่อใช่ไหมเชื่อเหมือนกันอาตมาก็เชื่อโยมดวงเขาว่าเป็นนี้จะผอมลงอาตมาก็เชื่อมาหลายเดือนแล้วมันขึ้นตลอดวันละขีดสองขีดปรากฏว่าหยาดน้ำเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงยะถาให้ผีสัพพีให้พรรู้ใช่ไหมยะถาคือกวดน้ำเสร็จพอสัพพีก็เอาขันหยาดขึ้นถ้าใครยังไม่เสร็จต้องรีบเพราะสัพพีเป็นการให้พรคนเป็นยะถาเป็นการให้บุญคนตายเขาถึงเรียกว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนเข้าใจไหมเสร็จแล้วคืนนั้นฝันดีโยมฝันเห็นเทวดาเปลือยกายเพียบเลยบรรดาเปรตพอได้รับบุญปุ๊บก็เสวยร่างเป็นทิพย์เป็นเทพบุตรเทพธิดาสวยงามมากแต่กรรมยังไม่หมดตอนที่ถวายอาหารพระพุทธเจ้าปทุมนั้นปรากฏว่าก็ได้เอาพวกบรรดาผ้าทั้งหลายแอบกลับไปบ้านเหมือนกันเพราะผ้าแพรพันที่ถวายพุทธเจ้านั้นเป็นผ้าที่กษัตริย์ประทานมามีมูลค่าเพราะนั้นเปรตก็เลยไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกเหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารก็เห็นเทวดามาเต็มห้องเลยโยมยืนหันหลังให้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็สงสัยเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเปรตถามพุทธองค์พุทธองค์เฉลยเสร็จก็ทำบุญแล้วทำไมยังมีเทวดามาห้อมล้อมที่เตียงอย่างกันนั้นเลยไปถามใครอีกถามพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ทรงบอกว่า
อันนี้โยมต้องถวายผ้าบังสกุลกับพระด้วยผ้าไตรจีวรกับพระด้วยแม้แต่แค่ผ้าผืนเดียวเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้เห็นไหมพุทธบอกว่าทำบุญต้องทำให้ครบวงจรเข้าใจไหมโยมทำครบวงจรไหมโยมวันนี้ครบไหมครับบุญกิริยาวัตถุสามครบไหมทานให้ได้ยังทานข้าวไม่ใช่นะหมายถึงทานน่ะให้อภัยทานให้ธรรมทานให้อมิสทานให้ได้ยังโยมทานศีลรักษาได้ยังรักษาหรือว่ารับปากไว้เฉยๆสมาทานเสร็จฉันก็ไปด่าคนต่อจิตไม่บริสุทธิ์ต่อเป็นไหมภาวนาได้ยังโยมภาวนาแล้วแน่นอนเพราะทุกคนนั้นตื่นมาสดชื่นหมดเขาบอกคนที่ภาวนาเป็นประจำใบหน้าจะอ่อนกวัยจิตใจจะผ่องใสแววตาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อมองตาคนข้างๆสิเอาข้างๆนะโยนอย่ามองข้างหลังเดี๋ยวเอวเคล็ดเสร็จแล้วพระเจ้าพิสารก็ถวายผ้าบังสกุลแก่พระพุทธเจ้า1ผืนพอถวายเสร็จก็กรวดน้ำใช่ไหมอิทังโนยาตินังโหตุคืนนั้นเทวดาไม่มาแล้วเพราะอะไรบุญสำเร็จแล้วเขาได้บุญเขาแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราทำบุญเสร็จอย่าลืมเผื่อแผ่ด้วยเราไม่รู้นี่โยมว่าก่อนจะมาเกิดน่ะเราไปเกิดเป็นอะไรมาบ้างโยมรู้ไหมอัตมาก็ไม่รู้นะอย่ามาถามอัตมาว่าที่แล้วอาจารย์เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโยมอัตมายังไม่ได้อภิญญายังไม่ได้ฌานยังไม่ได้ญาณยังไม่ได้อะไรเลยโยมยังไม่ได้ฉันเช้าด้วยฉันน้ำเปล่าได้ไหมได้นะเพราะเราเกิดมาเราก็รู้แต่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนโยมเกิดมาโยมก็รู้แต่ตรงนี้แต่โยมรู้แล้วนะว่าโยมจะไปไหนต่อรู้ไหมไม่ใช่ไปนอนไม่ได้พูดอย่างนั้นนะหมายความว่าหมดชาตินี้แล้วจะไปไหนต่อโยมเคยได้ยินว่าไปที่ชอบที่ชอบไหมอ่ะเคยไหมหลวงพ่อสนอท่านก็พูดแต่มาฟังเป็นพระใหม่ๆเอ๊ะหลวงพ่อเทศโยมจะโมโหไหมเนี่ยโยมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อขาโยมอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนตอนนั้นอาตมาพรรษา2โยมหลวงพ่อเทศงานศพอาตมาก็ไปด้วยตอนนี้พรรษาเท่าไหร่แล้ว26เห็นไหมเลข6เข้ามาแรงจริงๆหลวงพ่อตอบปึ๊บเลยโยมอาตมาสะดุ้งอึ๊กเลยโยมไปที่ชอบที่ชอบโอ้โหถ้าหลวงพ่อตอบนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอาตมาตอบนี่รับรองสังฆทานไม่ได้ถวายแน่ๆเลยถวายอย่างอื่นแน่เลยแล้วหลวงพ่อก็ขยายความหลวงพ่อสนองก็ขยายความอีกว่าไอ้ที่ว่าที่ชอบที่ชอบนั่นคืออะไรโยมก็รู้ใช่ไหมโยมรู้แล้วนี่ถ้าฟังเทปหลวงพ่อชอบเป็นมนุษย์ก็รักษาศีล5ให้ครบเนาะชอบเป็นเทวดาก็ศีล8แล้วก็ภาวนาเสริมหรือไม่ก็ศีล5ภาวนาตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าจะไปนิพพานเลยเนี่ยโอ้ชอบนิพพานนี่ก็ยากเหมือนกันนะแต่ทำได้ไหมได้อะไรที่ว่ายากสำหรับมนุษย์ไม่มีโยมไม่มีอะไรยากสำหรับมนุษย์ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันหลวงปู่สังวาลท่านก็ยืนยันไม่มีอะไรยากท่านยืนยันว่าบวชตอนแก่ก็สามารถสำเร็จได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองท่านอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านมีความเพียรท่านก็สามารถบวชแล้วก็สำเร็จเป็นครูบาอาจารย์เป็นหลักชัยให้พวกเราได้หลวงพ่อสนองก็เหมือนกันท่านยืนยันเสมอว่าการที่เรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราสามารถไปนิพพานได้
หลวงพ่อสนองสอนอยู่เสมอว่าขอให้เรานั้นปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจโยมฟังเข้าใจใช่ไหมการปฏิบัติธรรมนั้นทำได้ทุกลมหายใจโยมโยมนั่งอยู่โยมระวังความคิดของตัวเองระวังจิตของตัวเองถ้าจิตมันดีมีสติอยู่ตลอดเวลากายวาจาก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราเผลอสติปุ๊บจิตมันแวบออกไปมันไปโลภก็ดีไปโกรธก็ดีไปหลงก็ดีโยมจะเอาบุญที่ไหนไปโลกหน้าเสบียงมันก็หายไปเสบียงมันอย่างบางอย่างมันก็บูดเน่าได้เหมือนกันเหมือนโยมเก็บของไว้ในตู้เย็นตู้เย็นก็คือเสบียงบุญของโยมแต่โยมมัวแต่ไปฆ่าสัตว์ไปโลภไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทเขาก็เหมือนไฟมันไม่มาเลี้ยงตู้เย็นบุญตรงนั้นมันก็ค่อยๆหายไปเน่าเสียไปในที่สุดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้เรานั้นเข้าวัดแล้วมาปฏิบัติธรรมเราตื่นขึ้นมาก็ให้ปฏิบัติธรรมมีอะไรมากระทบก็ให้รู้รู้แล้วก็เฉยไว้ซะบางอย่างอะโยมมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังมีอยู่ปัญหาบางอย่างนั้นมันใช้เวลามันถึงจะแก้ได้ปัญหาบางอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ได้เลยแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาโยมลองพิจารณาสภาวะจิตของโยมในปัจจุบันโยมประพฤติปฏิบัติธรรมมาจนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอีกครึ่งชั่วโมงโยมได้อะไรให้ตัวเองนั้นมีความอิ่มเอิบใจขึ้นบ้างอย่างน้อยๆโยมก็นั่งฟังอย่างมีสติใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจได้บางคนไปถอยก่อนโยมไม่ไหวแล้วฉันแก่ไม่ไหวแล้วฉันต้องมีงานทำพรุ่งนี้ก็เราเสียสละเวลามาแล้วนะโยมใช่ไหมค่ารถก็ไม่ถูกๆนะโยมมาวัดเนี่ยใช่ไหมเอารถมาเองค่าน้ำมันก็ไม่ถูกนะโยมแล้วขับรถมาก็อันตรายนะโยมเสี่ยงชีวิตนะโยมทุกวันนี้ใช่ไหมแค่ลงสะพานพระราม5มาจะเข้าซอยยังเสี่ยงชีวิตเลยโยมถ้าเลนนอกไม่ให้เลนในเข้ามาจะเข้ามาได้ไหมเห็นไหมโยมมีบุญแล้วมาตรงนี้พอเราคิดอย่างนี้มันก็เป็นกำลังให้เราพระเจ้าพิมพิสารก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธามีความเชื่อพอฟังแล้วเข้าใจท่านก็สามารถที่จะสู้กับเวทนาได้เพราะจุดจบของท่านคืออะไรโยมจำได้ไหมใครทำให้ท่านสวรรคตนะพระเจ้าอาชาติศัตรูใช่ไหมจำได้ไหมเดินจงกรมยังถูกลูกชายเอามีดกรีดขาเลยตายในขณะที่ลูกชายนั้นยังไม่เข้าใจเป็นทุกข์ไหมโยมพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมทุกข์นะโยมพ่อแม่ที่เห็นอนาคตของลูกเป็นทุกขติเป็นจิตที่ไม่ผ่องใสแต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นโสดาบันไปแล้วเพราะนั้นท่านไม่มีอะไรข้องแวะอีกแต่โยมล่ะในที่นี้ใครเป็นพระโสดาบันบ้างใครเป็นพระสกิทาคาบ้างไม่ถามถึงพระอนาคาหรอกนะมีนะโยมแต่เราไม่รู้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันรู้จักพระสารีบุตรไหมอัครสาวกเบื้องไหนนะซ้ายหรือขวาเบื้องขวานะพระสารีบุตรท่านมีอธิวาสนามีนิสัยคล้ายๆกับลิงไงโยมนึกออกไหมลุกลุกลิกลิกไม่อยู่นิ่งกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นพระอรหันต์นะโยมแต่พระอานนท์เป็นยังไงโยมเป็นเจ้าชายลักษณะพุทธลักษณะมีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าเตี้ยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นเจ้าชายนะโยมปรากฏว่าเรียบร้อยกว่าพระอรหันต์อีกคนก็ชมโอ้ยพระอุปัฏฐานนี่เรียบร้อยไม่เหมือนอัครสาวกเบื้องขวาเลยเนาะกระโดดยง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 เหยงเหมือนลิง
ใครไปนรกโยมคนที่ตำหนิติเตียนนะเพราะนั้นเราต้องไม่ประมาทคนอื่นไม่พอเราต้องไม่ประมาทตัวเราเองด้วยบางทีบางครั้งการทำบุญมันก็ต้องมีอุปสรรคเหมือนกันอุปสรรคทำให้เกิดปัญหาแต่ปัญหาก็ทำให้เกิดปัญญาเหมือนกันปัญญาแก้ไขตัวเองน่ะดีที่สุดโยมโกรธเขาไม่เท่ากับโกรธตัวเองโกรธคนอื่นได้บุญน้อยกว่าโกรธตัวเองนะไหนใครเคยโกรธตัวเองบ้างที่ทำอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจะแก้โกรธตัวนี้ได้โยมบางคนช่างมันฉันไม่แคร์เลิกใช่ไหมแต่บางคนนั้นค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันถ้าเราทำได้เราจะพัฒนาสภาวะธรรมในตัวของเราไปได้เรื่อยๆอย่าไปยึดมันมากอย่าไปถือมันเยอะมันหนักเราก็วางมันลงอะไรที่เราเข้าใจอยู่แล้วเราไปสอนเขาเขาไม่เชื่อเราไปแสดงธรรมให้กับคนอื่นเขารู้เขาเห็นเขาไม่พอใจเขาพอใจเขายินดีเขาศรัทธามันก็เรื่องของเขาเรามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนานั่นแหละตัวของเราอาตมาเคยเห็นโยมบางคนไปหาครูบาอาจารย์องค์นู้นไปหาครูบาอาจารย์องค์นี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าองค์นั้นเทศดีองค์นี้ปฏิบัติชอบองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อาตมาก็นึกในใจทำไมเขาไม่ชมข้าพเจ้าบ้าง เคยเจอเหมือนกันเสร็จแล้วอาตมาก็คิดว่าเราอิจฉาใช่ไหมนี่พูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นเออเขาไปกราบองค์นั้นเขาศรัทธาเขาทำบุญกับองค์นั้นเขาทำบุญกับองค์นี้แต่เขาไม่ทำบุญกับเราเราอิจฉาไหมนี่พูดถึงตัวเองนะปรากฏว่ามันได้ผลโยมในสิกขาบทนั้นมีหลายๆข้อที่เป็นอาบัติเฉพาะตนที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเองแต่รวมแล้วทั้งหมดนั้นมันเริ่มจากอาบัติเล็กๆก่อนอาบัติเล็กๆก็คือบาปเล็กๆที่ทำเหยียบมดตายตบยุงตายมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วมันก็คืบคลานไปตกใจกระทืบตุ๊กแกตกใจกระทืบหนูเคยไหมโยมหนูวิ่งที่ขาแล้วเราก็สอยเท้ายิกๆแล้วเหยียบหนูตายเคยไหมอาตมาเคยเห็นคนทำแบบนั้นตกใจหนูมันวิ่งออกมาจากตู้กระโดดกระทืบหนูตายตกใจมันเป็นบาปที่คาใจเขาอยากทำบุญให้หนูเขามาบอกอาตมาว่าอยากทำบุญให้หนู ทำบุญให้หนูอายุ70อยากทำบุญให้หนู อาตมาก็อันนี้คือความคิดเราพอเขาบอกว่าโยมไปเหยียบหนูตายค่ะท่านไม่ได้ทำบุญให้ตัวเองเราก็นึกว่าโหแก่ขนาดนี้ไม่ได้ว่านะโยมคน70ทำบุญให้หนูหนูอยากทำบุญให้หนูโยมอยากทำบุญให้หนูเราก็เหมือนกันเวลาเราทำอะไรเราจะไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเวลาที่โกรธเวลาที่ขาดสติบุญตรงนี้มันทำยากแต่ทุกคนก็ต้องทำบุญนั้นไม่ต้องทำเยอะอย่าไปทำเยอะนะโยมบุญนะทำพอกำลังกับตนคนเศรษฐีพันล้านก็จะทำบุญ30ล้านทำได้ไหมโยมทำได้โยมมีเงินอยู่ร้อยเดียวโยมจะทำ99บาทไหวไหมล่ะไหวไหมบางคนไปบอกบุญคนอื่นเขาไม่ทำบุญไปว่าเขาอีกเธอนี่บาปหนาตามืดมัวตรณีขี้เหนียวไม่รู้จักขวนขวายในบุญกุศลช็อกไม่โยมช็อกนะคนฟังนี่ช็อกเลยอาตมาเคยได้ยินเขาพูดพอดีไม่ได้แอบฟังนะได้ยินไปบอกบุญพระป่าปรากฏเขาไม่ทำบุญโยมเขาไปใส่ซองพระป่าอีกวัดหนึ่งร้อยหนึ่งมาใส่ซองวัดที่อาตมาเคยเป็นเจ้าวาด20บาทอาตมาคิดพอคิดเสร็จกลับถึงวัดนั่งสมาธิมันเข้าสมาธิไม่ได้จิตไปตรงนั้นเช้ามาบิณฑบาตไปขอโทษเขาโยม
โยมงงท่านมาขอโทษโยมเรื่องอะไรเอาหน้าโยมอโหสิกรรมให้อาตมานะโยมก็ได้เจ้าค่ะยิ้มยิ้มแล้วก็ตักข้าวให้อีกทัพพีหนึ่งโยมทำบุญเพิ่มอีกทัพพีหนึ่งสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าบางครั้งผิดแล้วเรากลับไปจุดนั้นไม่ได้เราไปแก้ไขไม่ได้แต่เราปรับปรุงมันขึ้นมาได้พระพุทธองค์นั้นท่านทรงสอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกเคยฟังเรื่องของนางสิริมาใช่ไหมอาตมาเคยเล่าหลายรอบแล้วเป็นหญิงงามเมืองเสร็จแล้วนางไปทำร้ายภรรยาของเศรษฐีที่จ้างตัวเองไปอยู่กับเศรษฐี15วันนางอุตรานั้นจ้างนางสิริมานั้นไปอยู่กับสามี15วันเพื่อที่จะมาถือศีลอุโบสถมาถือศีล8นางสิริมาอยู่กับเศรษฐีชอบใจ15วันโยมนึกว่าเป็นสามีของตัวเองวางแผนฆ่าภรรยาหลวงเอาน้ำร้อนราดนางอุตรานั้นฟังธรรมมาแล้วเข้าใจในธรรมเจริญเมตตาแล้วก็คิดว่าเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเรานางเชื่อมั่นในความดีที่นางทำมานางพร้อมที่จะตายได้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมไหนใครทำได้บ้างนั่งสมาธิอยู่งูเลื้อยมาเราจะไม่หนีพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมจิตกำลังรวมเลยเพราะถ้าเราตกใจเพื่อนๆที่นั่งสมาธิอยู่จะตกใจไปด้วยมีไหมโยมสมมติว่านั่งอยู่ประมาณสัก200คนตรงนี้งูเห่าตัวเบลอเลยเลื้อยผ่านมามีเราอยู่คนเดียวตื่นอยู่คนเดียวที่เหลือหลับอยู่ถ้าคุณวอยวายว้ายงูทุกคนจะตื่นตกใจงูก็รู้ว่าเราเจริญจิตเมตตาขดขึ้นมานั่งบนตักเราก็นั่งสมาธิต่อไปพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทำได้ไหมโยมทำได้มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใครจะเลื้อยมาขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ทำให้ได้นะอุตราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสาดน้ำร้อนมาฉันมีศีลศีลรักษาฉันแน่ปรากฏว่าน้ำนั้นกลายเป็นน้ำอบน้ำหอมนางสิริมาเห็นว่าโอ้คนอะไรเอาน้ำร้อนเดือดผุดๆชนิดที่ลวกเนื้อโคขุนนั่นสุกทีเดียวในจุ่มเดียวราดไปปุ๊บกลายเป็นน้ำอบน้ำหอมพุ่งกระจายเลยมาขอโทษพอขอโทษเสร็จนางอุตราบอกขอโทษฉันก็ไม่ได้ผลเพราะฉันนั้นถือศีลตามพระพุทธเจ้านางก็ไปกราบพระพุทธเจ้ากราบเสร็จพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจต้องขจัดสิ่งที่อยู่ในใจออกนางก็เลยฟังธรรมจนบรรลุเป็นโสดาบันจากหญิงงามเมืองที่ทำให้สามีภรรยาแตกกันหญิงงามเมืองที่หมายมาดฆ่าชีวิตคนที่อยู่ในศีลในธรรมกลายเป็นคนถือศีลกลายเป็นคนที่ใฝ่ในธรรมตักบาตรทุกเช้าตักบาตรเสร็จไม่พอยังสอนพระด้วยร่างกายที่ตายไปแล้วนางสำเร็จโสดาบันพอตายปุ๊บนางก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์วันที่พระองค์ทรงมาพิจารณาศพนางก็แสดงให้เห็นว่าวิญญาณกลับมาที่ล่างมาฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วก็ขึ้นไปเสวยจนเป็นพระอรหันต์ได้ความผิดนั้นถ้ารู้จักสำนึกแก้ไขไม่มีคำว่าสายเกินไปสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีอานิสงส์ของมันอยู่อนุปุพพิกถาที่พระองค์ทรงแสดงกับคนที่ไม่มีศรัทธาในศาสนาพุทธรู้จักไหมอนุปุพพิกถาเคยฟังไหมโยมอาตมามาเล่านิทานไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยโยมตื่นกันหรือยังอนุปุพพิกถานั้นเป็นอนิสงส์ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความสุขเสวยอยู่บนสมบัติทุกข์ของการอยู่ในความโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องพิจารณาอีก20นาทีนับถอยหลังไปอาจารย์มาจะได้กลับไปนอนแล้วกาแฟหมดฤทธิ์พอเปิดโพยอีกกล้องซูมไม่ได้แต่กล้องกลับไปนอนแล้ว
ธรรมะที่ทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมธรรมะที่ทำให้เสื่อมในทางโลกและทางธรรมธรรมะที่ทำให้เสื่อมทางโลกแต่เจริญทางธรรมธรรมะที่ทำให้เสื่อมในทางธรรมแต่เจริญทางโลกเป็นปัญหาอาตมาคิดเองแต่ไม่เองถ้าโยมไม่ด้วยธรรมะที่ทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมรู้จักไหมเจริญทางโลกก็คือการใช้ชีวิตในโลกนั้นมีความสมบูรณ์มีความลงตัวใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแล้วจิตใจก็มีความเจริญในธรรมธรรมะข้อนี้ได้แก่ธรรมะในเรื่องนี้ได้แก่การมีกัลยาณมิตรและรู้จักการโยนิโสมนสิกาโยมรู้จักกัลยาณมิตรไหมเพื่อนที่ดีเอาง่ายๆไหนใครคิดว่าในชีวิตเกิดมายังไม่เคยเจอเพื่อนที่ดีเลยอ้าวทำไมอ่ะพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความโลภด้วยความเมตตาพึงชนะความไม่จริงใจด้วยความจริงใจต่อเขาแต่เวลาเราจริงใจกับเขามันจะบั่นทอนเราอยู่ตลอดเวลากัลยาณมิตรคือคนที่ชักจวนชี้นำคอยช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อเราโยมนั่งอยู่นี่ก็เป็นกัลยาณมิตรนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าลุกไปหนึ่งอีกหนึ่งก็จะตามไปสองก็จะตามมาอาตมามาแอบดูตั้งแต่ต้นเต็มเลยโยมโดยเฉพาะข้างหลังนี่เต็มเลยผ้าขาวพอไอ้ต้นคนหนึ่งมันลุกขึ้นไอ้คนหนึ่งไปด้วยกูไปด้วยไอ้คนมึงไปกูไปมึงไปกูไปสังเกตเวลาเข้าห้องเรียนใครออกก่อนเป็นฮีโร่ใช่ไหมออกปุ๊บครูไม่ว่าอาจารย์ไม่บ่นคนที่สองจะตามมาใช่ไหมถ้าอาจารย์อนุญาตปุ๊บไปเลยกัลยาณมิตรก็เหมือนกันเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาตมายกตัวอย่างงูขดบนตักเราก็ไม่ร้องใช่ไหมเป็นกัลยาณมิตรไม่ยอมเป็นไหมเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่เมื่อออกจากสมาธิเห็นเขานั่งสมาธิตายพร้อมงูก็เป็นเจ้าภาพศพให้เขาอีกก็เป็นกัลยาณมิตรไหมเป็นไหมเป็นนะกัลยาณมิตรถ้าเรามีเราจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะในทางโลกเขาจะช่วยเหลือในหน้าที่การงานของเราในทางธรรมเขาจะชักชวนเรามาใฝ่บุญใฝ่กุศลแล้วโยนิโสมนสิกาคืออะไรการคิดตึกตรองอย่างมีเหตุผลถูกต้องตรงตามหลักธรรมะการนึกถึงเหตุถึงผลอย่างสมควรการตรึกตรองใคร่ครวญโดยใช้ธรรมะเป็นบาดฐานโยนิโสมนสิการคิดตรึกแล้วลงมือกระทำถ้าเรามีธรรมอยู่สองชนิดนี้โลกที่เราอยู่ก็จะเป็นโลกที่ปกติสภาวะธรรมอยู่ในใจของเราก็จะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นปกติเพราะมนุษย์ก็คือคนที่มีความปกติอันที่สองธรรมะที่ทำให้เสื่อมในทางโลกและทางธรรมง่ายมากอันนี้อบายมุขหกรู้จักไหมรู้จักอบายมุขไหมโยมถึงเวลาวันพระชวนไปกินเหล้าชวนไปเล่นการพนันชวนไปเที่ยวอันนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้หยุดวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ป่วยอังคารวันมาฆะหยุด4วันรวดไปเที่ยวดีกว่ากัลยาณมิตรชวนแบบนี้ได้ไหมไปเที่ยวไหนดีเที่ยววัดสังฆทานสิมีปลาให้ปล่อยมีโรงตักให้เอาอาหารมาใส่บาตรพระมีพระอ้วนๆมาบ่นให้ฟังบนลานธรรมทำให้นอนไม่หลับมีกาแฟอร่อยมีน้ำปานะ24ชั่วโมงห้องน้ำสกปรกให้ขัดได้ตลอดเวลาแถมมีเสื่อที่ลานธรรมหน้านอนตลอดมาไหมยังยิบมาแต่กัลยาณมิตรนู่นไปเปลี่ยนที่กินเหล้านู่นไปดอยอินทนนท์ไปภูกระดึงมันจะหายหนาวแล้วนะโยมไปดอยอินทนนท์กันดีกว่าไปเที่ยวงี้อย่างนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรไหม
นั่งสมาธิวันนี้เดี๋ยวแทงหวยงวดหน้าถูกเป็นกัลยาณมิตรไม่โยมก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งนะวันนี้ไม่ถูกมันเฉียดอาจารย์ให้6มาช้าไปหน่อยเดี๋ยวงวดหน้ามันต้องมี6มาสักตัวบ้างละนะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นอบายมุข6แต่มาไม่ลงรายละเอียดนะโยมเพราะโยมมี Google ทุกคนอยู่ในโทรศัพท์ไปเปิดหาเอาเองแล้วกันคราวนี้ทำที่ทำให้โลกนั้นไม่เสื่อมธรรมนั้นเจริญขึ้นโลกเป็นปกติแต่ธรรมเจริญขึ้นเขาเรียกว่าคาถาวัตถุสิบรู้จักไหมมักน้อยสันโดษอยู่ในที่อันสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรเพ่งในศีลทานภาวนาปรารภในวิมุตติธรรมและมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมที่พระปุณณะนั้นได้ประพฤติปฏิบัติพระปุณณะมัตตานิบุตรเป็นหลานของพระอัญญาโกฏัญญะท่านอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์พระอัญญาโกฏัญญะนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วกลับมาที่บ้านมาโปรดพี่น้องลูกชายน้องสาวพระปุณณะมัตตานิบุตรฟังธรรมของหลวงลุงแล้วเกิดบรรลุธรรมบรรลุเสร็จแล้วได้แสดงคาถาวัตถุสิบเป็นคาถาที่ทางโลกก็มีความเป็นปกติทางธรรมก็เจริญยิ่งขึ้นไปในหลวงรัชกาลที่9ทรงแสดงถึงความสันโดษไว้2ประการถ้าโยนลงไปอ่านดูพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบอกว่าความสันโดษนั้นมี2ประการสันโดษทางโลกก็คือความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันและก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าสันโดษโยมมีรถพอใช้แล้วโยมมีบ้านพออยู่อาศัยแล้วไม่จำเป็นต้องไปสร้างบ้านเป็นคฤหาสน์แล้วอยู่กันแค่2คนมีเวลาอยู่บ้านแค่วันละไม่เกิน5ชั่วโมงที่เหลือให้คนงานอยู่คอยเฝ้าบ้านสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันในหลวงบอกว่าสันโดษทางพระล่ะสันโดษทางธรรมล่ะเหมือนพระบิณฑบาตตามมีตามได้โยมถวายอะไรก็ใช้สอยอย่างคุ้มค่าอย่างรู้คุณค่าของมันเพราะข้อน้ำที่โยมนั้นถวายพระมานั้นถ้าโยมสังเกตตัวเองเวลาโยมตักบาตรโยมทำบุญโยมยกขันขึ้นจรดหน้าผากเลยเทิดทูนบางคนนี่คนที่บ้านนั้นกินข้าวไข่เจียวแต่ทอดหมูกระเทียมมาถวายพระก็มีอันนี้ตมาประสบด้วยตัวเองเลยแม่ทำไข่เจียวให้ลูกชายหน้าตาดีแต่หมูกระเทียมอาตมาเอื้อมมือจะไปหยิบเกิดจะไปเป็นเปรตแล้วแม่ตีด้วยตะหลิวโอ้โหโยมเจ็บมากของพระเราก็เลยขโมยกินเอานั่งกินข้าวไข่เจียวราดซอสดมกินหมูทอดกระเทียมไปอิ่มเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสันโดษเขาถวายอะไรก็รับมารับแล้วก็ใช้มันอย่างคุ้มค่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่อาตมาเชื่อว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เชื่อว่าท่านนั้นเป็นพระโพธิสัตว์มารัชกาลที่9นะอาตมาไว้พูดวันหลังดีกว่าเวลา10นาทีไม่พอเดี๋ยวโยมจะไม่ได้ไปนอนกันนะบางคนตั้งท่าแล้วแหละอาจารย์หมีลงเมื่อไหร่โยมก็จะลงเมื่อนั้นแหละลงไปนอนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะโยมไม่น่าเกลียดหรอกทีวีเขาถ่ายมาทางนี้เขาไม่ได้ถ่ายไปทางนู้นแต่ถ้าตอนนั่งสมาธิช่วง3ทุ่มเนี่ยเขาถ่ายโยมด้วยนะอาตมาดูในทีวีอยู่ทำที่ทำให้เสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้โยมทุกคนมีอยู่ในตัวแล้วกามคุณ6รู้จักไหมมากมากในกามรักมากหลงมากโลภมากโกรธมากแล้วก็มีอคติมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าธรรมะของเรามันเจริญได้เอาง่ายๆต้องมีกัลยาณมิตรบางทีเราความเพียรไม่พอนะโยมต้องอาศัยกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรเน้นส่วนใหญ่พบได้ที่สถานที่ประกอบบุญกุศลวัดก็ดีตามที่ทำงานก็มีกัลยาณมิตรมีไหมโยมไหนใครทำงานแล้วยังไม่เจอกัลยาณมิตรบ้างเพื่อนชอบช่วยเหลือนะมีไหมหรือว่าเพื่อนมีแต่เพื่อนชอบเอาดีใส่ตัวใช่ไหมเพื่อนไม่จริงใจเราก็ต้องทนไปโยมบางครั้งเขาอาจจะมีสิ่งบางสิ่งที่เราไม่รู้อยู่ข้างในเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยใจของเขาออกมาได้มีโยนิโสมนสิกาปฏิบัติธรรมต้องรู้เหตุรู้ผลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงรู้จักคาถาวัตถุสิบมีความสันโดษคำว่าสันโดษก็คือความพอเพียงนั่นเองมีความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเวลาทำงานมัวแต่ไปคุยโต๊ะนั้นไปคุยโต๊ะนี้หรือแม้แต่เราทำงานที่บ้านแทนที่จะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วทำงานไปกลับไปเปิดไลน์เปิดแชทคุยกันเสียเวลานั่นก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรอันนี้สำคัญมากอะไรก็ตามที่เรามีความเพียรอะไรก็ตามที่เรามีความอดทนมันมักจะประสบความสำเร็จเสมอเหมือนโยมอยู่ตรงเนี้ยบางทีโยมก็รำคาญที่อาตมาพูดไปพูดมาไม่ได้สาระเลยได้ไหมโยมได้เหรอไม่เห็นมีสาระเลยมีแต่ต้นอะไรไม่รู้สาระมันอยู่ตรงไหนโยมอยู่ตรงใจของโยมเหมือนโยมนั่งสมาธิอาตมาถามนิดนึงโยมนั่งฟังตลอดไหมพระให้อารมณ์กรรมฐานโยมฟังตลอดไหมฟังนะแต่ฟังสักพักเสียงมันจะหายไปไม่ได้หลับไม่ได้พูดว่าหลับไม่ได้พูดว่าหลับนะแค่เสียงมันหายไปแต่โยมได้ยินเสียงธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจของโยมพอโยมเผลอสติขาดสติปุ๊บโยมได้สติปุ๊บสัมผัสแรกคือเสียงที่ท่านพูดอยู่แสดงว่าเขายังไม่บอกว่าเห็นเวลาสมควรแก่เวลาออกจากสมาธิโยมฟังไปเรื่อยๆโยมจะมีกระแสธรรมที่มันตอบออกมาเหมือนกับประสานกันถ้าโยมสังเกตจิตสภาวะจิตโยมดีๆจิตพอมันรวมแล้วมันจะค่อยๆหมุนไปตามสภาวะธรรมแต่ต้องมีสติคือตัวรู้อยู่ตลอดเวลาสตินี้เรามาฝึกตอนทำสมาธิแต่เราไปใช้ตอนไหนโยมตอนออกสมาธินะเข้าใจไหมสติฝึกตอนทำสมาธิแต่ไปใช้ตอนออกจากสมาธิคำว่าออกจากสมาธิก็เหมือนเราพายเรือไปถึงฝั่งแล้วโยมจะเดินไปที่อื่นโยมจะแบกเรือไปไหมหรือโยมจะผูกเรือไว้ที่ฝั่งเป็นไหมโยมขึ้นบันไดไปถึงขั้นสุดท้ายถึงยอดของหอคอยแล้วโยมยังจะเก็บบันไดไว้อีกไหมการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เป็นแบบนี้แหละโยมพอได้สมถะไปแล้วจิตมันจะค่อยๆเคลื่อนไปเองเคลื่อนไปวิปัสสนาวิปัสสนาหน้าตาเป็นยังไงโยม นี่แหละเป็นโยมนั่นแหละส่องกระจกเอาโยมเข้าใจความเกิดแก่เจ็บตายไม่พอโยมทำใจกับมันได้นั่นแหละโยมมีปัญญาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วทุกคนได้หมดโยมแต่มันได้บางทีบางครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเราได้เหมือนที่โยมกินข้าวอาตมาพูดทุกครั้งอิ่มคำไหนจำได้ไหมโยมนึกไปเหอะนึกไม่ออกหรอกเมื่อเช้าอิ่มคำไหนจริงๆอิ่มคำแรกอะโยมเอ้ยใช่ไหมพอหิวมาปุ๊บอาหารมันอร่อยคำแรกทุกนั้นน่ะใช่ไหมแต่มันไม่พอกับอัตภาพธาตุขันธ์ของตัวเองใช่ไหมบางคนอ้วนนี่ต้อง30คำถึงจะอิ่มบางคน20คำอิ่มแต่จริงๆมันอิ่มตั้งแต่คำแรกฉันคำแรกปุ๊บอิ่มแล้วแต่ไม่พออะไรโยมไม่พอถึงเย็นใช่ไหมก็เอาอีกคำหนึ่งไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆคำที่สามที่สี่จนสุดท้ายใครบอกว่าอิ่มโยมใครบอกนาฬิกาว่าเที่ยงเหรอไม่ใช่ต่อให้เที่ยงถ้าไม่อิ่มฉันก็ไม่เลิกหรอกใครบอกว่าอิ่มโยมใช่ไหมตัวเราเองบอกว่าอิ่มเหมือนโยมปฏิบัติธรรมอะโยม
ใครจะไปรู้ว่าโยมไปถึงขั้นไหนแล้วนอกจากตัวของเราเองการประพฤติปฏิบัติธรรมมันสงบด้วยตัวของมันเองไม่ใช่อาจารย์ให้อารมณ์กรรมฐานแล้วจะสงบแต่อาจารย์จะชี้ให้จะช่วยให้จะเป็นสติให้โยมเผลอปุ๊บได้สติวูบขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นั่นแหละโยมจะเอาจิตเกี่ยวไปกับเสียงอาจารย์สักพักหนึ่งจิตมันก็จะบางลงแล้วมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปตามตัวของมันเองแต่ถ้าโยมนั่งนิ่งเป็นสมาธิอยู่แล้วเข้าสมาธิจนเป็นวัสสีอยู่แล้วเข้าฌานออกฌานจนชำนาญอยู่แล้วต่อให้ไม่มีเสียงหรือไม่มีเสียงจิตมันก็จะไหลไปเองขอให้มีความเพียรบางคนไปพอใจแค่นั่งแล้วมันเกิดความสงบนั่งแล้วมันสบายนั่งแล้วมันมีปิติพอไปยึดปุ๊บมันวางไม่ได้นั่งเมื่อไหร่ก็มีความสุขนั่งเมื่อไหร่ก็มีความสุขนั่งก็ไม่หิวข้าวนั่งได้เป็นชั่วโมงก็ไม่ปวดไม่เมื่อยมันไม่เคลื่อนโยมมันไม่เคลื่อนเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะอาตมาจำไม่ได้วันหลังค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสับอาตมามีปัญหาเรื่องสับเฉพาะนี่นะโยมถ้ามาม่าหมูสับเช้าเนี่ยเจอกันแต่ไอ้สับเฉพาะนี่ยากมากจิตเหล่านี้ละโยมมันเป็นจิตที่จะวนอยู่แต่ตัวที่มันหลุดไปจากจิตของเราก็คือตัวโลภโกรธหลงนี่แหละโยมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเราไม่รู้ตัวแต่จิตที่มีสติมันจะรู้อยู่ตลอดเวลาเวลามันไปเวลามันยกขึ้นมันก็จะมีช่วงที่วางเหมือนกันเหมือนโยมวิ่งอ่ะมันก็ต้องมีช่วงผ่อนสภาวะธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะไปของมันเรื่อยๆจิตที่มันสูงอยู่แล้วมันจะไม่มีทางยักลงต่ำมันจะไปของมันเลยเพียงแต่เส้นทางของมันมันอยู่ที่สติของเราเพราะนั้นบางคนบอกว่านั่งสมถะแล้วดีกว่านั่งวิปัสสนาบางคนบอกวิปัสสนากับสมถะมันไม่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันทำไปก่อนอาตมาเชื่ออย่างนั้นสมัยอาตมาบวชใหม่ๆก็หลวงพ่อก็พูดอย่างนี้อาตมาก็นั่งไม่สงบสักทีนั่งเมื่อไหร่ก็เป็นกบเป็นเขียดเคยไหมนั่งแล้วก็ตูดโด่งหัวทิ่มหัวต่ำอยู่เลยนี่ลานธรรมเนี่ยโยมทิ่มมาแล้วโยมเนี่ยหัวโขกมาแล้วแต่ก่อนตรงนั้นเป็นลานธรรมก็นั่งหัวทิ่มมาอยู่แล้วแต่มาหัวแข็งมาตั้งแต่สมัยเป็นพระใหม่ๆโยมเดี๋ยวก็ลุกพอเขาให้นั่งสมาธิก็ไปเดินจงกรม พอถึงเวลาเดินจงกรมก็ไปนั่งสมาธิเป็นไหมจิตมันดิ้นโยมมันต่อต้านแต่เราไม่รู้เราเป็นข้ออ้างก็มานั่งไม่สงบนั่งเมื่อไหร่ก็หลับก็เลยไปเดินจงกรมพอไปเดินจงกรมแก้นิวรณ์สงบไม่โยมไม่สงบตาไปดูส่งจิตไปหาเพื่อนพระด้วยกันเพื่อนพระขาวด้วยกันเดี๋ยวออกมากูจะล้อมันมันนั่งหลับจิตมันหลอกเราหลวงพ่อบอกว่าถึงเวลานั่งท่านก็ต้องนั่งถึงเวลาเดินท่านก็ต้องเดินเอาข้อวัดให้มันแน่นซะก่อนเสร็จแล้วถึงเวลาอื่นนอกเวลาส่วนนอกเวลาส่วนรวมใช้เวลาส่วนตัวนั่นแหละไปประพฤติปฏิบัติธรรมท่านอยากจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งเอาเต็มที่เลยไม่ต้องไปห่วงแต่ตอนที่เขานั่งกันท่านต้องมานั่งมันต้องขัดใจตัวเองให้ได้เวลาเขาเดินท่านต้องมาเดินมันเป็นข้อวัดปฏิบัติเพราะเป็นการขัดกับกิเลสของเราเราไม่อยากเดินน่ะมันเดินไม่ใช่จังหวะของเราเราไม่อยากนั่งอ่ะมันไม่ใช่การนั่งแบบที่เราชอบเราไม่อยากยืนอ่ะยืนแล้วมันทรมานกลัวจะพิกลพิการไปแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่ามันต้องทำแบบถวายชีวิตยากไหมถวายชีวิตยากไหมโยมถวายสังฆทานง่ายกว่าเนาะกล่าวไม่กี่คำก็สาธุได้พรยิ้มกลับไปแล้วถวายชีวิตทำยากโยมอาตมาก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันกลัวเหมือนกันไปทุดงเข้าป่าอย่างที่อาจารย์เธอนั่นเก่งนะท่านทุดงองค์เดียวได้อาตมาทำไม่ได้อาตมาไม่ได้กลัวช้างกลัวเสือกลัวงูกลัวผีในป่าจะวิ่งไปหลบตรงไหนช้างเสือในกรงไม่น่ากลัว
ช้างเสือแม้แต่หมาป่าหมาอยู่ในป่ายังน่ากลัวอยู่มันไม่ได้กลัวที่เขามันกลัวที่เรานั่งสมาธิอย่าไปกลัวมันจะหลับยิ่งหลับยิ่งดีโยมมันจะได้สู้ได้ไม่ใช่พูดเสร็จพวกนี้โยมนั่งหลับตอนเช้าบอกอาจารย์หมีบอกยิ่งหลับยิ่งดีไม่ใช่นะโยมยิ่งหลับยิ่งดีเราจะได้แก้ไขตัวเราได้ใครนั่งไม่หลับก็แสดงว่าเขามีของเก่ามาแล้วแต่ไม่ใช่บอกใครนั่งไม่หลับนั่งมันแข็งเป็นตอไม้ทั้งวันเลยนะไม่ใช่นั่งไม่หลับมันต้องขยับที่จิตของเราด้วยเป้งเที่ยงคืนพอดีระฆังหมดยกเอวังเนาะอ้าวแย่แล้วไม่มีใครแสดงทำต่อเราเอากันถึงเช้าเลยไหมไม่เอาโยม เดี๋ยวเกินหน้าที่เวลาพูดไปอันนี้นอกเวลานะนอกเวลาแต่มาบางทีพูดไปแล้วมันเผลอสติมันพูดไปแล้วมันเผลอบางทีพูดไปแล้วเขาไม่ได้เหมือนที่เราเป็นเขาทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราพูดมันเกิดความสงสัยไปเติมความสงสัยในความสงสัยให้เขาอีกโยมเคยฟังพระเทศไหมศรัทธาดีอยู่แล้วประเทศไปชักเสื่อมศรัทธามีนะโยมอาตมาเคยฟังเหมือนกันบอกอาจารย์ทำไมเทศไปแนวนั้นโยมฟังแล้วไม่ชอบเลยค่ะเราก็คิดในใจว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีคนฟังใช่ไหมถ้าเขาไม่ฟังเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาได้ยินสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นแหละทำให้เรานั้นเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องของสากลเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของหลายๆคนเพราะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของอะไรโยมธรรมชาติบางคนไม่ชอบอากาศร้อนชอบอากาศเย็นบางคนชอบอากาศร้อนบางคนชอบอากาศเย็นอากาศมันผิดไหมละโยมเหมือนเครื่องบินมันบินผ่านบางคนนึกในใจบินทำไมทุกวี่ทุกวันไม่หลับไม่นอนแต่ถึงเวลาต้องเดินทางเป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งไปกิจนิมนต์อันนี้เล่าเรื่องตลกพร้อมจะขำหรือยังนั่งเท้าแขนแล้วไม่ขำแล้วไม่เป็นไรย่องเถอะตอนเช้าใครมาสวดมนต์ตอนเช้าบ้างครับวันพระสวดธรรมจักรสวดไหมเลิกกี่โมงเกือบ9:40ใช่ไหมบางทีเนาะเกือบ10 โมงพระตักอาหารกี่โมง9:30เวลาพระที่สวดท่านสวดกว่าจะเสร็จบางทีโยนยังไม่กล่าวคำถวายเลย9:30แล้วก็ยังไม่กล่าวคำถวายรังขอศีลไม่เสร็จเลยพระก็บ่นที่ลงตักเมื่อไหร่จะขอศีลเสร็จสักทีจะได้กล่าวคำถวายจะได้สาธุจะได้ตักข้าวอันนี้เป็นความลับอย่าบอกใครนะโยมเดี๋ยวพระเขาว่าอาตมาอาตมาก็บ่นโหจะสวดอะไรกันหนาขอศีลสักทีบางที9:40เพิ่งจะถวายสังฆทานเสร็จมีอยู่วันหนึ่งไปกิจนิมนต์ที่ต้องมาตักข้าวที่ลงตักไปที่ราชพฤกษ์ตรงนี้เราก็ลุ้นว่าจะกลับมาตักข้าวทันไหมเนาะวันนี้ขอให้สวดนานๆเถอะ9:40ค่อยถวายทานก็ทันก็ได้พอมาถึงโอ้โหโยมพระท่านสวดอยู่9:30ยังไม่เสร็จเลยโยมดีใจไหมแต่ถ้าอยู่วัดเป็นไงบ่นแล้วใช่ไหม9:30ทำไมมันยังสวดไม่เสร็จวะเป็นยังไงโยมจิตมันเป็นไงพลิกไปพลิกมานึกออกไหมพอเราคิดอย่างนี้ได้เนาะทีวันนั้นเราอยู่วัดเราอยากให้เขาสวดเร็วๆพอวันนี้เรากลับวัดไม่ทันอยากให้เขาสวดช้าๆโยมเราเป็นไหมเป็นใช่ไหมวันนี้อยากจะเลิกเร็วๆวันนั้นอยากจะเลิกช้าๆวันนี้อยากจะมาวัดผู้นี้ไม่อยากมาวัดพอมาวัดแล้วก็อยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านพอกลับไปที่บ้านก็คิดถึงวัดมันเอาแน่ไม่ได้หรอกใจคนแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญามันอยู่ในตัวของเราในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาเขาขออ้าวคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์ตลอดจนคุณธรรมที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจงเป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
้